ปีศาจที่แผ่ไพศาลมาหนึ่งนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังกังวลคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสมนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดนิรันดร์จากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพครับสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับ9พฤศจิกายน2557นะครับชวนคิดชวนคุยชวนปฏิวัติประชาชนนะครับโดยคุณอาคมซิดนีย์นะครับและผมเพียงดินรักไทยนะครับคิดว่าเดี๋ยวคุณอาคมน่าจะอยู่ในสายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเราเรียกท่านไปนะครับสักครู่นะครับมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับที่จะต้องพูดคุยกันวันนี้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวคุณอาคมนะครับเรากำลังเรียกไปอยู่นะครับครับสักครู่นะครับคุณอาคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะปักหนึ่งนะปักหนึ่งปักหนึ่งครับครับอ๋อคุณอาคมอยู่ในสายแล้วนะครับคุณอาคมครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับ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 แล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศด้วยเลยครับพร้อมกันเลยครับด้วยความคารวะด้วยความศรัทธาเหมือนเดิมนะครับทั้งในและนอกประเทศเช่นเคยครับทั่วโลกเลยครับครับคุณอาคมครับวันนี้เป็นปรากฏการณ์แรกที่เรานะได้ตกลงกันว่าครั้งนี้จะไม่มีการซ้อมล่วงหน้านะครับปกติคุณอาคมที่เราจัดรายการด้วยกันมานี่ก็จะต้องมีการซักซ้อมคุณอาคมจะเอาประเด็นต่างๆนำเสนอแล้วก็ให้มีพี่น้องเข้ามาช่วยกันฟังแล้วก็ดูว่านะมันสมจริงสมจังสมเหตุสมผลมีความสำคัญนะจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังแล้วเนี่ยแล้วคุณอาคมก็จะเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบรรดาพี่น้องที่อยู่ในแวดวงแล้วก็ถึงจะเอาไปพูดนะครับแต่ว่าก็นะจากการที่เราทดลองจัดรายการกันมานี่แล้วก็การพูดคุยกันเนี่ยบางทีเนี่ยปรากฏว่าช่วงที่เป็นการซ้อมเนี่ยบางทีออกมาเนี่ยมันดีกว่าซะอีกนะครับแล้วเป็นธรรมชาติแล้วได้สาระได้น้ำหนักนะครับนะได้ความมันด้วยนะครับอะไรหลายอย่างเราคิดว่าคุณอาคมเนี่ยก็ความรู้มันอยู่ในหัวอยู่แล้วแล้วความจำที่เป็นเลิศเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ประเด็นการเมืองนะวันนี้ก็ถ้าซักซ้อมกันก็คุยกำหนดประเด็นกว้างๆก็พอแล้วก็สามารถจะลองคุยกันได้เลยก็วันนี้ก็เลยจะมาลองกันแล้วก็คุณอาคมก็บอกว่าคุณเพียงดินมีอะไรก็จะได้ช่วยสอบถามเป็นการกึ่งๆเสวนากันไปด้วยนะครับก็ผมก็เลยว่าคิดว่าเป็นความคิดที่ดีน่าจะลองดูทีนี้วันนี้ความคิดประเด็นที่เราอยากจะคุยกันเนี่ยมันมีเรื่องน่าสนใจคุณอาคมได้พูดถึงเรื่องของบทเรียนจากทางจีนแล้วก็มีมิติของการทหารด้วยแล้ววันนี้เนี่ยนะครับในประเทศไทยต้องยอมรับว่านะทหารนั้นเขาครองอำนาจแล้วก็พยายามที่จะสร้างกลไกอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งอภิรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้เนี่ยรับลูกโดยคนที่อยู่ในค่ายกปปส.เนี่ยพอสมควรเลยแล้วปรากฏว่าคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการผลักดันของกลุ่มคนนะครับกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังที่เรียกร้องให้ทหารออกมานั่นแหละนะครับทหารจะรับลูกหรือไม่อะไรอย่างไรแต่วันนี้เราก็เห็นบทบาทของทหารเปลือไปหมดเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอยากให้คุณอาคมได้พูดถึงเรื่องทหารเข้าลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งโดยเฉพาะในแง่ที่ว่าทหารมืออาชีพทหารนักปฏิวัติทหารที่สร้างคุณประโยชน์กับประเทศชาติจริงๆเนี่ยในประวัติศาสตร์ชาติอื่นๆเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้าง
แล้วเมืองไทยแล้วเนี่ยมีทหารที่พอจะเป็นความหวังอย่างนั้นได้บ้างหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่บ้านเมืองกำลังต้องการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับครับ ก็หลากหลายเหมือนกันคุณเจษฎินครับจริงๆแล้วไอ้ที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่คุณเจษฎินพูดเนี่ยว่าเราซักซ้อมแต่ความจริงผมเป็นคนดื้อติดนิสัยนะครับติดนิสัยเพราะอาจจะฝันของผู้นำต่างๆเนี่ยครับในเรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองคุณเจษฎินผมเห็นทุกคนไม่ว่าจะเป็นเมาเซตงหรือโฮจิมินหรือจะเป็นใครก็ตามที่ประสบความสำเร็จครับทั้งหมดทั้งปวงเขาเกาะติดยึดติดอยู่กับปวงชนเนี่ยเป็นหลักเลยมวลชนครับถูกไหมครับผมก็เคยพูดไปอยู่บ่อยๆครั้ง ทีนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดจะให้ผมพูดวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นมาเป็นไปของกองทัพเวลานี้พัฒนาการเป็นยังไงเจริญขึ้นหรือเสื่อมถอยลงอะไรนี้ผมพูดได้ครับแต่ว่าสิ่งที่กองทัพทำอยู่เวลานี้ไม่ว่าจะตั้งรัฐบาลตั้งรนชตั้งบ้าบอคอแตกแล้วผมจะไม่พูดถึงเลยครับผมขออนุญาตเนี่ยไม่พูดถึงที่ไม่พูดถึงเพราะไม่ให้เห็นว่าผมก็อยากจะดูต่อไปว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเนี่ยทำงานไปถึงเป้าหมายเป็นสำเร็จหรือเปล่าถูกไหมฮะไอ้องค์กรอิสระต่างๆก็ดีอะไรนะพวกนี้คุณเทียนเด่นถ้าเราพูดจนปากเปียกปากแฉะแล้วครับผมไม่ไปพูดถึงเนี่ยเพราะข้อที่หนึ่งผมไม่ให้ราคาครับข้อที่สองเนี่ยผมตั้งข้อหลังถูกไหมฮะครับมันก็ต้องถามที่มาของไอ้เต้าโผใหญ่ก่อนคณะรัฐประหารนี่คือชื่อว่าอะไรคสช.ครับถูกไหมครับที่บอกจะมาปฏิรูปการเมืองจะมาสร้างความปรองดองจะมาคืนความสุขให้ประชาชนเราต้องรู้ก่อนว่าที่มาของเขามาจากไหนมาจากการยึดอำนาจไม่มีอะไรที่เชื่อมโยงถึงประชาชนแม้แต่น้อยเลยไม่ได้เคยถามสักนิดนึงเลยว่าเอ๊ะประชาชนต้องการหรือเปล่าในการยึดอำนาจสร้างกระแสเกลียดชังโดยเริ่มมีจุดเริ่มต้นเลยพรรคการเมืองก่อนพรรคการเมืองผู้พ่ายแพ้ตลอดกาลอย่างประชาธิปัตย์ล้มกระดานไม่ให้มันมีระบอบรัฐสภาทั้งที่ก่อนหน้านี้ยืนยันมีความเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาใช่ไหมครับตอนหลังเอามาเปลี่ยนว่าประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวถูกไหมครับรอบกรอบประธานสภาที่มีกติกาที่ไหนในโลกที่เขาทำเนี่ยคุณดูเลยครับพุ่มของสายตำรวจสภาแบบชนิดที่เรียกว่ามันสร้างภาพขึ้นมาให้เห็นว่ามีอำนาจเหนือรัฐถูกไหมฮะครับแล้วก็ไม่ยอมเดินตามกฎกติกาเสร็จแล้วก็พากันขับเคลื่อนจากสภาออกสู่ถนนครับนี่ผิดกฎหมายหมดนะเลยบุคคลที่บอกว่าจะคืนความสุขให้ประชาชนจะปฏิรูปการเมืองก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นฝ่ายที่แอบสนับสนุนให้ความปลอดภัยกับคณะหัวเมืองกปปส.ถูกไหมคุณเตียงเรียนนะครับครับก็พยายามที่จะสร้างกระแสให้เผชิญหน้ากันระหว่างกปปส.กับนปช.ครับถูกไหมครับก็รู้แก้วถอยขูดไปไม่ยอมปะทะด้วยคนต่อไปไม่ได้ยึดอำนาจตัวเองอ้างสมเด็จก็เกิดการเผชิญหน้ากันก็เหมือนไอ้หลอบเดิมในปี49ครับนี่คือหลักคิดของทหารใหญ่ที่ไม่ได้มาเพราะความสามารถนะมาเพราะเกาะชายกระโปรงมาเพราะเนี่ยจากการประจบสพเลียใช่ไหมครับแต่ทีนี้คุณเทียนเดินแต่ละคนแย่งกันมาเป้าหมายของทหารใหญ่เนี่ยในแต่ละคนก็คืออะไรฮะงบประมาณครับจริงๆงบประมาณเนี่ยของทหารเนี่ยทุกประเทศเขามีหมดนะครับอเมริกาก็มีจีนก็มีไทยนี่ก็ไม่ได้
อยู่นอกเหนือเงื่อนไขของงบประมาณเกี่ยวกับกองทัพแต่เขาใช้งบประมาณเนี่ยเขาไปทำวิจัยไปพัฒนาใช่ไหมฮะวิจัยในเรื่องของอาวุธวิจัยในเรื่องของการกำลังพลวิจัยว่าทำยังไงถึงจะลดจำนวนคนเพิ่มประสิทธิภาพอะไรต่ออะไรอย่างนี้แต่งบประมาณของกองทัพไทยเนี่ยเน้นในเรื่องของการซื้ออาวุธอย่างเต็มด้านเลยไม่มีผู้บัญชาการเหล่าทัพคนไหนขึ้นมาแล้วไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการซื้ออาวุธเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องไขเนี่ยนะของงบประมาณเกี่ยวกับการซื้ออาวุธให้แต่ละเหล่าทัพเนี่ยคืออามิสินจ้างทางอ้อมถูกไหมฮะครับประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะเอาอย่างนี้ผมยกตัวอย่างให้คุณจะเป็นเพียงเด่นง่ายๆไอ้สงครามเวียดนามเนี่ยทำให้อเมริกานี่พัฒนาอาวุธนี่สารพัดเลยครับจรวดน้ำยุทธี M16 อะไรมานะครับนั่นมันเรื่อง50ปีที่แล้วครับ M16 ว่าอะไรทุกวันนี้ยังเป็นอาวุธที่ยังใช้การได้มีประสิทธิภาพอยู่หรือเปล่ายังไม่ได้ปลดประจำการครับปลดประจำการนี่คือหมายความว่าแปลว่าทั้งคนทั้งอาวุธด้วยนะหลายคนเข้าใจอะไรปลดประจำการเนี่ยใช้เฉพาะไอ้ทหารเกณฑ์แล้วเวลาหมดถึงเทอมแล้วที่เข้ามาฝึกเนี่ยปลดประจำการไม่ใช่อาวุธนี่ก็เขาใช้ปลดประจำการเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณเทียนดินถ้าเผื่อว่า M16 ใช้เมื่อ50ปีก่อนทุกวันนี้ยังใช้ได้การดีอยู่เพราะฉะนั้นพัฒนาการของเรื่องของอาวุธนี่มันจึงไม่ได้มีการเปลี่ยนเนี่ยนะใหม่ๆออกมาเหมือนกับไอ้พวกรถยนต์ครับค่ายโตโยต้าค่ายนิสสันค่ายฮอนด้าโดยเฉพาะอย่างโตโยต้าบางทีเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยแต่ในปีเดียวกันเปลี่ยนออกมา3โฉมเหมือนกันหน้าตาเท่านั้นใช่ไหมครับแต่อาวุธปืนมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการซื้ออาวุธเนี่ยเสริมเกี่ยวและให้กองทัพเงินวิจัยอันนี้เนี่ยสำคัญนะประเทศที่เจริญแล้วเขาจะมีดีพาร์ตเมนต์อันนี้เขาเรียกว่า Military Study อะไรอย่างนี้ครับคอยติดตามเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการของกองทัพของประเทศข้ามเคียงที่เราคาดว่าจะเป็นเป้าหมายเนี่ยของสงครามในอนาคตข้างหน้าครับเราต้องศึกษาว่าเขามีอาวุธอะไรใช้อยู่เวลานี้ครับแล้วก็ต้องมีการประเมินผลในทุกๆ5ปีทุก10ปีก็ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพของอาวุธถูกไหมครับไอ้ F16 เนี่ยมันตั้งแต่สมัยชวนหลีกภัยสั่งซื้อเนี่ยนะเสร็จแล้วประกวดต้มยำกุ้งได้มีปัญญาซื้อถูกไหมกี่ปีมาแล้วล่ะปี40ครับทุกวันนี้ล้าสมัยนะไม่ได้ล้าสมัยถูกไหมครับอาวุธเนี่ยพัฒนาการของอาวุธเนี่ยไม่ใช่ปุบเหมือนไงรถยนต์นี่เปลี่ยนรุ่นคุณเทียนดินมีความจำเป็นไหมฮะที่ต้องซื้ออาวุธทุกปีไม่ได้ครับมันไม่ใช่ครับทีนี้เขาจะสืบรู้ได้ยังไงว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาใช้อาวุธอะไรอยู่เขาถึงว่าประมาณผ่านไปทางผู้ช่วยผู้ทหารทั้งสามหลักครับอย่างอเมริกาก็มีผู้ช่วยผู้ทหารบกเรืออากาศถูกไหมครับลาวก็มีสถานทูตอยู่ที่นู่นเขมรก็มีสถานทูตอยู่ที่นู่นมาเลเซียพม่านี่เป็นเรื่องของหน้าที่ของผู้ช่วยทูตทั้งนั้นครับจัดเลี้ยงตอบแทนกันคบค้าไปมาหาสู่กันให้กินเหล้ากันสักหน่อยในฐานะที่ยศเท่ากันตำแหน่งเท่ากันให้บ้านหรือใช้อะไรว่าอะไรต่ออะไรครับถูกไหมครับเวลาเล่าเข้าปากเขาก็เปิดข่มกันไอ้ว่ามีดีกว่าเลยพวกนี้ว่าที่ผมยกตัวอย่างให้แบบชนิดหยาบหยาบเนื้อคุณเองดินนะครับในด้านของการในข้อมูลการทหารครับเขาจะเกิดขึ้นกับวิธีหลากหลายพอเวลาถึงประเมินผลเรารู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเวลานี้ที่ติดกันนะเอาที่ติดกันก่อนนะอย่างเขมรลาวพม่ามาเล
เราต้องรู้เขามีอาวุธอะไรและถ้าเกิดเราจำเป็นที่จะเสริมเขี้ยวเล็บเพราะมีอาวุธเนี่ยที่ใช้มาแล้วเนี่ยโอ้ยตั้ง30-40ปีแล้วควรจะปลดประจำการตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ควรต้องศึกษาศึกษาทำไมรู้ไหมครับศึกษาว่าอาวุธอะไรที่มันควรที่จะเสริมกองทัพให้แข็งแกร่งขึ้นกองทัพไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้ออาวุธนะครับนี่ว่ากันที่จริงแล้วในประเทศที่เจริญกองทัพเนี่ยคุณเรียนรู้มาในเรื่องของการศึกโอเคพูดถึงการศึกเนี่ยผมขอพักตรงนี้นิดนึงให้อธิบายคำว่ายุทธศาสตร์ครับถูกไหมครับผมได้ยินแต่คำว่ายุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์โอ้นี่เป็นยุทธศาสตร์มากำหนดเป็นยุทธศาสตร์แม้ทั้งไอ้พวกที่เรียนการศึกมานี่ยังไม่รู้ผมไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับทหารไม่เคยเรียนแต่ว่าผมเข้าใจไอ้ศาสตร์นี่มันคือหมายความว่าการศึกษาครับนะการศึกษาเกี่ยวกับการลบคุ้งยุทธก็คือการลบการสงครามยุทธศาสตร์ก็คือวิชาว่าด้วยการลบการสงครามครับใช่ไหมครับแล้วก็มากำหนดเป็นยุทธวิธียุทธวิธีนี่ก็คือวิธีและอุบายเนี่ยในการลบครับถ้ากำหนดขั้นตอนที่มาขั้นสุดท้ายเนี่ยคือยุทธการครับใช่ไหมครับอย่างยุทธการเขาเหลียงซันยุทธการเวียนโฟนี่คือการลบยุทธการสงครามเกาหลีแต่บ้านเราที่ควายนั้นมันยุทธศาสตร์ครับวนอยู่ในยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์จนมันยังเข้าใจว่ายุทธศาสตร์คือการสงครามครับในส่วนของทหารควายบางคนไม่ใช่ทั้งหมดในกองทัพครับผมถึงเสียดายนายทหารในทหารที่เก่งๆในกองทัพเยอะแต่ไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือเพราะพวกนั้นนั้นมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าเขาเรียนจบในร้อยจบปลอมาก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะยังมีโรงเรียนเสมีโรงเรียนอะไรต่ออะไรที่เขาต้องไปเสริมความรู้บางคนก็ต้องแข่งขันกันสอบจริงคนไปเรียนต่อต่างประเทศใช่ไหมครับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแม้กระทั่งไอ้คำว่าปฏิวัติคุณเพียงเรียนเห็นไหมมันไม่มีมีครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ไทยคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ทุกวันนี้เนี่ยไอ้คนที่ทำการรัฐประหารหรือยึดอำนาจเสร็จมันจะใช้คำว่าปฏิวัติหัวหน้าคณะปฏิวัติหัวหน้านู่นนี่ปฏิวัติทั้งนั้นพวกนี้เรียนมาเนี่ยและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการยุทได้เพียงแค่นี้ผมรู้สึกเป็นห่วงมากครับคุณเพียงเป็นในโลกนี้เนี่ยมีนักการสงครามที่มีชื่อเสียงมากเลยครับแต่ไม่ได้เคยผ่านเลยการไม่เคยผ่านเรียนอาหารที่ผมเคยบอกว่าในคนวอนเหมือนยับครับแต่จริงๆแล้วผมอยากจะออกเสียงภาษาไทยเรียกว่าวงเหมือนยับอยู่ที่คนไทยเรียกกันครับเดี๋ยวจะไปเซิร์ชหาข้อมูลเนี่ยมันก็ได้เจอก็จะออกเสียงแบบที่ผมไปฟังมาจริงแล้วเอาเข้าจริงจริงจริงนะที่ตัวก่อนเนี่ยที่เราคุยถึงเรื่องว่ายักษ์เสียงจริงเนี่ยใช่ไหมครับเขาเข้าจริงๆเนี่ยนะไปถามคนจีนมันก็ออกเสียงมาคนละอย่างครับมันต้องอยู่ที่ว่าจีนไหนจีนแท้จีนไหหลังจีนกวางตุ้งครับปรากฏว่าไอ้หนังสือสามก๊กเมืองไทยนี่ผมออกมาเมืองนอกผมคุยก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลยครับครับไอ้โจโฉไอ้อะไรต่ออะไรครับคือใครว่าไม่มีใครรู้จักครับจริงๆนะครับเล่าปีซุนกวนอะไรเงี้ยเอาประวัติศาสตร์บ้าอะไรมาคุยแล้วครับไม่มีทีนี้ไอ้ยักษ์เขียนทิ้งอย่างที่บน Google หรือที่ไหนๆหรือคนไทยพูดกันติดปากมันจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเหยี่ยเขียนทิ้งเหยี่ยเขียนเหยี่ยเขียนมันเริ่มบาดเป็นสำหรับผมแค่ไปฝึกเรียกชื่อให้มันถูกต้องเขาบอกให้ลืมเสียชาติเกิดหน้าเป็นคนที่แท้ครับครับโอเคเราจะพูดถึงวอลเหยียนยับแล้วกันนะครับ
เรียกหาแบบสำเนียงไทยดีกว่าครับถูกไหมฮะเพื่อพี่น้องจะได้ส่วนที่สนใจมันจะได้สืบค้นต่อก็จะได้ง่ายขึ้นครับใช่ไหมในคนคนนี้แน่นะเป็นสมุนมือซ้ายมือขวาเนี่ยของโฮจิมินห์นะครับทีนี้ในส่วนของบูเนี่ยในคนหวอเหยียนยับเนี่ยนะก็ผ่านยุทธการเนี่ยที่นาซานนาสานยุทธการหลังเซินยุทธการหวาเบียนยุทธการเรียนเบียนฟูแล้วก็สงครามเวียดนามหลายยุทธการก่อนที่จะผลักดันเนี่ยให้ประเทศมหาอำนาจเนี่ยอย่างฝรั่งเศสอย่างอเมริกาออกจากประเทศของเขาเขาเป็นนักรบยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ที่ว่าเขามีหัวใจที่ผูกติดกับพี่น้องประชาชนเป็นด้านเลยโดยที่เขาขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการเป็นกองทัพสู้กับเวียดนามในโพเทสู้ไม่มีวันลืมเลยเขาเพิ่งตายไปเมื่อปีที่แล้วนี่เป็นยังครับปรากฏการตายของเขาเนี่ยมีคนเนี่ยไปร่วมผมศพเป็นแสนคนแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยรัฐบาลของเวียดนามในวาในเวลาต่อมาส่วนใหญ่จงใจที่ไม่พูดถึงคนคนนี้ใช่ไหมครับเขาสู้กับฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะจนชนะแล้วฝรั่งเศสก็ต้องล่าถอยออกไปและประกาศยอมรับอธิปไตยด้านเหนือของเวียดนามนี่เป็นการวางยานะส่วนทางใต้นี่สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ชักนำอเมริกาในมหาอำนาจเข้ามาถืออำนาจต่อใช่ไหมปรากฏว่าอเมริกาเข้ามาในเวียดนามใต้ก็ไม่ได้มีการเลือกตั้งอะไรทั้งสิ้นอย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยตั้งเงื่อนไขเอาไว้ครับ ทีนี้ที่ทำไมผมถึงพูดถึงคนคนนี้รู้ไหมเขากำศึกอยู่อย่างนี้เนี่ยจนชนะฝรั่งเศสแล้วเมื่อปี97นะฮะครับไอ้ปัญหาความขัดแย้งภายในของเวียดนามส่งผลให้อเมริกาเข้ามามีบทบาทอยู่ในประเทศเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเนี่ยทำการต่อสู้ต่อไปใช่ไหมครับสงครามเวียดนามนี่เริ่มจากปีพ.ศ. 2503นั่นเองครับแล้วไปถึงปี 2518ดัชนีที่อเมริกาเนี่ยแพ้พ่ายอย่างชนิดที่เรียกว่าหมดลูกครับนะพ่ายแพ้ขนาดประธานาธิบดีของอเมริกานี่ต้องไปประเทศจีนใช่ไหมไปเยือนประเทศจีนไปพบปะพูดคุยกับท่านเหมาครับนะครับทีนี้วาทะเด็กเนี่ยของท่านวอลเหมือนยับเนี่ยชนะอเมริกาจนกระทั่งเรียกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและรวมชาติได้เมื่อวันที่30เมษายนเขาพูดว่ายังไงรู้ไหมครับไอ้ชัยชนะเมื่อวันที่30เมษายน2518เนี่ยบรรดาข้าทั้งหลายเนี่ยก็กลายเป็นเสรีชนเป็นเรื่องราวที่เหลือเชื่ออย่างที่สุดนี่คือการอดปล่อยนี่คือการพูดแบบให้เข้าใจง่ายว่าเฮ้ยพี่น้องพวกมึงหลุดพ้นละเป็นไทยละใช่ไหมครับตรงนี้ฮะคุณเทียงดินฮะเขาไปนั่งอยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศผมนับถือคนอย่างนี้นะแต่ผมไม่ได้เคยนับถือไอ้คนที่มีกำลังพลมีอาวุธรัชนะประชาชนเพื่อร่วมชาติกันเองแบบเมืองไทยครั้งแล้วผ่านมาเนี่ยนับครั้งไม่พ้วนคุณเพ็งดูครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาก่อนว่าไอ้นักรบนะครับไอ้นักต่อสู้เพื่อชาติแม้กระทั่งกองทัพเนี่ยนะก็ยังยอมรับคนคนนี้
ที่เป็นคู่บัญชาการเนี่ยสูงสุดเลยในการนำศึกสงครามลบพุ่งกับประเทศมหาอำนาจชนะประเทศมหาอำนาจถึง2ประเทศนี่ไม่ใช่เล่นนะคุณเทียนเรียนครับแม้ฝรั่งเศสอเมริกานี่เล่นที่ไหนมหาอำนาจครับนี่คนหนึ่งที่ผมควรจะต้องเอามาพูดเพื่อที่จะยกย่องเพื่อให้พี่น้องทหารเนี่ยทั้งหลายในกองทัพไทยได้เรียนรู้นี่คือเป็นพ่อแบกของทหารตัวจริงเสียงจริงที่ได้เคยผ่านเนี่ยโรงเรียนทหารมาก่อนนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยที่อดพูดไม่ได้ก็ควรจะต้องเป็นเมาเซตงคุณเทียนดินนะเมาเซตงเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยได้ด้วยความเหนือยากด้วยความน่ามันน่าเหลือเชื่อฮะครับที่จากคนคนหนึ่งเนี่ยมาจากชนบทห่างไกลเมืองนะความเจริญแล้วก็ดิ้นรนตัวเองไปเป็นผู้ช่วยมันรักจนกระทั่งเนี่ยขึ้นมาเป็นครูสำหรับเด็กเล็กๆแต่นะไม่ได้เรียนสูงอะไรเอ๊ะเอาใส่ตรงตอนชนะเด็ดขาดแล้วยกทัพเข้าเมืองเขาถูกต่อต้านจากปัญญาชนคือดูแคลนเขาเป็นคนที่ฝังยืนครับแต่ที่นี่บทความรู้กับความไม่รู้ในเรื่องการศึกษาผมเห็นประเทศไทยก็ตั้งข้อรังเกียจคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีดีกรีนะเข้ามาสู่ในแวดวงการเมืองโดยการขีดเส้นใต้ผู้ที่จะสมัครตัวเป็นรัฐบาลต้องจบปริญญาตรีถูกไหมครับแต่ผมเห็นเวลาวิกฤตเนี่ยของประเทศทุกครั้งที่ผ่านมาสมัยเปรมก็เหมือนกันเมื่อปี2526ต่อเนื่องจนกระทั่งต้องลดค่าเงินบาทเมื่อปี26เขาต้องไปเชิญในชินทุกคนพาณิชย์เนี่ยประธานแบงค์ธนาคารกรุงเทพออกมาค้ำยันเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงใช่ไหมครับยังมีโอกาสเติบโตเวลานี้ไม่ถึงขั้นวิกฤตถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยยังราบรื่นอยู่อะไรอย่างนั้นถูกไหมฮะแม้กระทั่งทุกวันนี้นะทุกวันนี้นะวิกฤตขนาดไหนเศรษฐกิจอะไรต่ออะไรต้องไปเรียนเชิญเนี่ยท่านธานินทร์ จิรวนนท์เจริญศิลวัฒนภักดีอย่างเศรษฐกิจอย่างนี้แปลว่าอะไรครับคุณเจริญใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดถึงภาษิตไทยด้วยความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดเนี่ยมันมีเยอะครับเรื่องความรู้ท่วมหัวเนี่ยแต่เอาเฉพาะตัวเองรอดนี่ก็มีเยอะเหมือนกันคือรู้มาแต่รู้มารับใช้เจ้าแล้วรู้มาก็มาปิดเบือนนะทำลายระบบการปกครองที่สี่ที่สากลเขายอมรับคือประชาธิปไตยอย่างบวรศักดิ์วันโนกำลังจะตั้งอภิรัฐมนตรีขึ้นมาย้อนยุคไปสู่สมบูรณาญาสิทธิราชครับนี่เป็นศาสตราจารย์ผมว่าไอ้นี่มันไอ้ศาสตราจารย์คือศาสตราจารย์เป็นการประทับตราว่าใกล้ชิดทางวังเข้าให้ละไอ้ตัวเนี้ยได้ผลงานผ่านไม่แทรกเข้าไปในฐานอำนาจเขาครับคุณเทียนเด่นฮะช้างฉลาดของการต่อสู้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่มีอาวุธเยอะกำลังเยอะเมาเซตงเนี่ยสู้กับเจียงไคเช็กเนี่ยภายหลังจากโค่นล้มราชวงศ์ชิงได้แล้วดร.สุนยันต์เป็นตายทีแรกนี่ก็เลยปกครองโดยระบอบสาธารณรัฐเนี่ยโดยมีเจียงไคเช็กเนี่ยเป็นประธานาธิบดีครับสภาธานาธิบดีก็ดำรงตนนี้ไม่แพ้อยู่ในสถานะที่ไม่แพ้กษัตริย์มีการโกงกินมีการคอร์รัปชันมีการอะไรต่อก็เกิดเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนขึ้นมาต่อต้านครับหนึ่งในนั้นก็คือเมาเซตงเขารวบรวมคนถึงที่สนิททั้งที่เขาก็เป็นเพื่อนกันนะรู้จักกันมาร่วมสนับสนุนในการโค่นล้มราชบัลลังก์เขาร่วม
รวบรวมเพื่อนสนิทเนี่ยมาก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ตอนอายุ28เท่านั้นครับแต่ว่าก็ถูกรัฐบาลเชียงไคเชกเนี่ยกวาดล้างจนกระทั่งเรื่องหมีหัวสุดหัวสูงแล้วก็เดินทับเนี่ยไปตามหมู่บ้านต่างๆไปติดอะไรต่ออะไรค่อยๆสะสมกำลังพลงอกเลยขึ้นมาจนกระทั่งเป็นกอบเป็นกำนะแต่ก็ยังขาดกำลังอาวุธก็ยังถูกรัฐบาลเชียงไคเชกนี่ไล่ขยี้แบบจะไม่ต้องเรียกว่ากองทัพของเมาเซตุงเนี่ยต้องแตกยับเยินในหลายๆครั้งครับจนกระทั่งเนี่ยเหมือนสวรรค์ลิขิตนะครับญี่ปุ่นเห็นว่าสงครามการเมืองในประเทศซึ่งทำให้ประเทศอ่อนแอก็ถือโอกาสนั้นเข้ามายึดครองประเทศจีนมอสเซตงนี่ก็เป็นบุคคลที่เรียกว่ารักชาติครับแบบชนิดที่เรียกว่าเลือดรักชาติเข้มข้นครับก็หันสงครามเนี่ยระหว่างมาเซตุงกับเจียงไคเชกเป็นมาท่าญี่ปุ่นต่อต้านญี่ปุ่นแต่ว่าต่อต้านจริงๆแล้วสู้ญี่ปุ่นไม่ได้มาเซตุงเนี่ยมีกุสโลบายหนึ่งติดต่อเจียงไคเชกว่าเรายุติสงครามภายในก่อนแล้วมาร่วมมือกันขับไล่ญี่ปุ่นถูกไหมครับก็มีการสงบศึกอยู่ช่วงนึงแต่สงครามขับไล่ญี่ปุ่นเนี่ยเมาเซตงไม่ต้องการที่จะเสียคนพักกำลังพลเขาเลยกำหนดการต่อสู้เนี่ยยุทธวิธีการต่อสู้ในลักษณะของการสงครามยืดเยื้อใช่ไหมพอที่เข้าจังหวะเข้าสงครามโลกด้วยในช่วงนั้นหนึ่งนะครับเป็นวิกฤตเนี่ยที่ทำให้เกิดโอกาสสำหรับเมาเซตงเพราะจริงๆแล้วเมาเซตงสู้รัฐบาลกองทัพของรัฐบาลเจียงไคเชกไม่ได้ตรงนี้เนี่ยทำให้อเมริกายื่นความช่วยเหลือก็เข้ามาผ่านมาทางเมาเซตงเพราะเมาเซตงประกาศลบต่อต้านญี่ปุ่นเขาช่วยในเรื่องของอาวุธสู้ขับไล่ญี่ปุ่นแล้วเมาเซตงก็กำหนดว่าเป็นสงครามเยื้อๆก็ได้รับไออาวุธช่วยเหลือจากอเมริกานี่ยาวนานเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับกระจดสุดท้ายก็ไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วมันก็ได้พูดเข้าข้างก็ไปจะชนะญี่ปุ่นอย่างเด็ดขาดเพราะช่วงสงครามโลกตอนนั้นญี่ปุ่นเองก็วิกฤตก็ต้องถอนทัพออกไปยันอเมริกาที่ประเทศของตัวเองป้องกันอเมริกาบุกญี่ปุ่นถูกไหมครับคุณเชียงเรียนตอนนี้เปลี่ยนโฉมของเมาเซตงอาวุธดีพอที่จะฟาดเจียงไคเชกเลยครับครับแต่ตรงนี้ประวัติศาสตร์ทำไมไม่ค่อยมีคนกล่าวถึงกันจริงครับจริงครับต้องฟังจากคนจีนเองผมเสียดายผมอ่านภาษาจีนไม่ออกครับพอขับไล่ญี่ปุ่นค้นไปเนี่ยยังไม่ทันที่จะได้หายใจหายคอเลยรัฐบาลจอมพลเจียงไคเชกเนี่ยยกทัพเนี่ยมาตีเมาเซตงเลยตีเที่ยวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้พ่ายไปแบบหมดประตูสู้เพิ่มกำลังตีใหม่แพ้ถึง3รอบรอบที่3เนี่ยในชัยชนะเนี่ยทำให้เมาเซตงมั่นใจยกคนเข้าเมืองครับใช่ไหมประกาศเป็นสาธารณรัฐเลยตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าไอ้ส่วนที่เขาขึ้นมาเนี่ยผมนับถือไอ้ความเป็นผู้นำของคนไม่สักร้อยเหมือนเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เหมือนเนี่ยนักปฏิวัติคนที่ผ่านมาสมทิศอุดมรัตน์เกลียงครับใช่ไหมเขาต่อสู้ขึ้นมาจนประชาชนทั้งประเทศยอมรับให้การต้อนรับนี่ฉะนั้นเหมือนคนออกมาเนี่ยนะเป็น10ล้านคนมาต้อนรับกองกำลังปลดปล่อยของเมาเซตุงทันทีที่เขาเข้าเมืองได้เนี่ยเขาเน้นเรื่องการบริหารหลังชัยชนะสงครามต่างด้วยการประกาศเลยเพิ่มความชำนาญและประสิทธิภาพในการปฏิรูปทางสังคมและเศรษฐกิจ
ด้วยการให้ประชาชนทุกชนชั้นต้องเข้ามามีส่วนร่วมไม่มีชัยชนะที่ไหนที่เขาไม่เอาประชาชนเหมือนอย่างประเทศไทยเวลาที่ประเทศไทยห้ามหมดทุกอย่างปิดกั้นทุกความคิดถูกไหมครับตามนั้นไหมฮะคุณเชียงดุนก็ถ้าเกิดคุณมาโดยไม่ได้มีประชาชนเป็นส่วนร่วมแล้วเนี่ยนะแล้วคุณจะใช้อำนาจของคุณคัดเลือกคนของพวกคุณมาแปะอยู่กลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นเพื่อที่จะทำงานเนี่ยใช่ไหมครับเพื่อประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ผมมองไม่เห็นแต่เห็นอย่างเดียวก็คือพวกคุณได้ประโยชน์จากการมาทำหน้าที่ส่วนๆเนี่ยยังไม่มีเป้าหมายผมไม่เชื่อว่าจะเสร็จได้ผมไม่เชื่อจะนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้อย่างที่คุณประชาธิปไตยคุณต้องฟังความคิดเห็นต่างต้องยอมรับกติกาข้อนี้เป็นเบื้องต้นเลยใช่ไหมครับแต่นั่นคุณปิดกั้นหมดห้ามแม้กระทั่งจัดกิจกรรมของพวกนักศึกษาต่างๆสัมมนาก็ห้ามครับแล้วถามจริงๆเนี่ยไอ้อะไรต่ออะไรที่คุณกำหนดมาไม่กี่คน250คนมันเกิดต่ออะไรเนี่ยผมถามจริงๆเนี่ยนะต่อให้คุณเอาพันคนด้วยคุณก็ไม่อาจเรียกได้ว่าประชาชนมีส่วนร่วมเพราะพันคนเนี่ยจะมาตัดสินหรือว่าจะมาทำหน้าที่เนี่ยแทนประชาชน70ล้านคนนี่มันไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถึงไม่พูดถึงคุณเจริญผมตั้งข้อรังเกียจด้วยครับทีนี้กลับมาพูดถึงเนี่ยใช้ชนะของเมาเซตุงจนสามารถที่เรียกว่ารวมชาติได้สำเร็จแล้วนะไม่มีสงครามกลางเมืองในปี49ปรากฏว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามฮะในช่วงนั้นเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านี้อิทธิพลของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีสูงครับในคาบสมุทรของเกาหลีเนี่ยนะครับคิดว่าเกาหลีทั้งไต้หวันเคยตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นทั้งนั้นไต้หวันนี่เดิมทีเนี่ยมันเป็นส่วนของประเทศจีนแต่ว่าถูกญี่ปุ่นยึดครองความเขียดอิทธิพลตรงนี้เนี่ยมันเยอะในขณะที่ถ้าสงครามโลกเนี่ยเดี๋ยวต้องพูดถึงคนดักลาสแมคอาร์เธอร์ใช่ไหมเขาไปเขียนกติกาเนี่ยระเบียบสังคมภายในญี่ปุ่นกำหนดรัฐธรรมนูญให้จักรพรรดิต้องมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญกำหนดเงื่อนไขห้ามญี่ปุ่นเคลื่อนไหวในเรื่องของการทัพห้ามแล้วก็มาห้ามมีกองทัพด้วยไม่ให้มีกำลังพลที่จะปกป้องประเทศตัวเองโดยอเมริกาเนี่ยอาสาที่จะปกป้องคุ้มครองให้เพราะฉะนั้นอเมริกาเลยต้องเข้ามาเนี่ยในเกาหลีซึ่งเป็นเขตที่ที่ผมอยู่ที่สุดแต่เกาหลีเนี่ยนะส่วนเหนือนี่มันติดกับจีนใช่ไหมครับและจริงๆแล้วสงครามเนี่ยต่อต้านญี่ปุ่นจริงๆแล้วเกาหลีสมัยนั้นเนี่ยนะโดยเฉพาะเกาหลีเหนือในส่วนเหนือที่ติดกับจีนนะเขาก็อยากจะหลุดพ้นจากการปกครองของญี่ปุ่นใช่ไหมเขาอยากจะเป็นไทยเขาอยากจะเป็นอิสระเขาอยากจะประกาศอิสรภาพเพราะกองทัพเกาหลีก็มีส่วนช่วยในการที่จะเข้าไปร่วมกับกองทัพแดงของเมาเซตุงสู้กับญี่ปุ่นเกาหลีเหนือแอบช่วยเหลือทั้งเสบียงอาหารทั้งกำลังพลทั้งอาวุธเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะเมื่อสหประชาชาติบุกเข้าไปในเกาหลีแน่นอนเมาเซตุงต้องมีพันธะในการที่จะตอบแทนบุญคุณของเวียดแต่ของเกาหลีเหนือถูกไหมครับนั่นก็เลยเป็นที่มาที่จีนเนี่ยจีนชาทัพก็มาสู้กับตาประชาชาติโดยเฉพาะอเมริกานะฮะแต่ว่ามีรัสเซียเนี่ยโซเวียตแอบช่วยในอาวุธสงครามมันก็ทำให้อเมริกานี่แพ้นะเนี่ย
พ่ายแพ้ยังไม่เป็นท่าต้องยอมลงนามสงบศึกมีสนธิสัญญาอะไรเกิดขึ้นแบ่งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จนทุกวันนี้ก็เป็นตำนานคุณเทียนเดนนี่ก็เป็นอีกนักรบคนหนึ่งที่มีศักดิ์ศรีเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะประกาศได้นักรบผู้ยิ่งใหญ่ของโลกคนหนึ่งนะที่ต้องจารึกครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวงเหยียนยับถูกไหมฮะครับวงเหยียนยับฟาดจะฝรั่งเศสฟาดจะอเมริกาครับนี่ยิ่งหนักนะนี่ยิ่งหนักนะฟาดกับญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นสมัยนั้นเข้ามาปลดปล่อยลาวเขมรนี่ครับดับชนิดตัวข้ามคืนนะครับเธอครับรู้สึกสัญญาณคุณอาคมอาจจะเดี๋ยวนะครับถุดไปนะครับเดี๋ยวจะสักครู่นะครับท่านผู้ฟังครับ เอาละครับเดี๋ยวคงจะกลับมาก็นายทหารนะครับซึ่งเขารบจริงรบแล้วก็มีหัวใจอยู่ที่การทำเพื่อประชาชนนะครับนั่นคือประเด็นที่คุณอาคมได้พูดถึงก็วงเหียนจับนะครับแล้วก็นี่เหมาเจ๋อตุงนะครับเหมาเซดุงแล้วแต่ว่าจะพูดออกเสียงแบบไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสัญญาณรู้สึกมันหลุดไปเดี๋ยวกำลังติดต่ออยู่ครับ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าใช้ทั้งภาพทั้งเสียงนะครับบางทีก็อาจจะเน็ตแรงไม่พอหรืออาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาณเน็ตนะครับมีปัญหาอยู่แล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกคุณอาคมไปใหม่แล้วกันนะครับโอมาแล้วคุณอาคมสักครู่นะครับ โอเคเรียกใหม่นะครับโอสัญญาณเน็ตออนจริงครับคุณอาคมครับหลุดไปตอนที่กำลังสรุปว่านี่แหละมีนายทหาร2คนนี่แหละที่วีรกรรมเก่งกล้านะครับแล้วก็แล้วยิ่งเหมาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะต้องต่อสู้กับมี UN ด้วยนะครับคุณอาคมบอกเมื่อกี้ก็แปลว่าเป็นสหประชาชาติเลยนะครับครับครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะยังถือไม่ได้คือถ้าเผื่อเรื่องเล่าผมครับจะไม่ยกย่องใครคนใดคนหนึ่งจนมันเพื่อสร้างเกินจริงครับจะบอกว่าเมาเซตงชนะนี่สหประชาชาติโดยทีเดียวนี่ไม่ได้สมัยนั้นมีนักรบผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งจอมพลเรือเนี่ยดาลัสนักอาเตอร์ครับถ้าคุณจริงๆต้องคงเคยได้ยินชื่อเสียงนะครับใช่ไหมครับเขาเป็นผู้นำทัพเนี่ยในสงครามโลกครั้งที่สองเป็นประสบการณ์ชนะครับแต่ตอนนั้นอุรกจีนนักอาเธอร์ที่ก็รู้ในผลนักอาเธอร์นี่ก็รู้ว่าทั้งจีนเนี่ยร่วมกับกองทัพเวียดนามเกาหลีเหนือเนี่ยสู้รบอยู่นั้นเบื้องหลังยังมีรัสเซียเป็นหน่วยสงครามนำประมุ่งช่วยเหลือทั้งด้านอาวุธทั้งอะไรต่ออะไรปัจจัยต่างๆด้วยยุทธปัจจัยดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมในพลแมคอาร์เธอร์เขาต้องการใช้นิวเคลียร์บอมบ์ประเทศจีนให้มันมีลักษณะของความพินาศเหมือนญี่ปุ่นนะฮะแต่ความจริงคุณจริงๆต้องรู้อีกนิดนึงว่าเงื่อนไขสงครามต่อให้ชนะเสร็จแล้วนี่ไอ้ฝ่ายชนะต้องเข้าไปบูรณะประเทศเขานะต้องช่วยเขาในเดือนเสียหายครับปรากฏว่าความคิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพร้อมๆกับที่แบ็กอาร์เธอร์ต้องการทำเกี่ยวกับเช็คที่ไต้หวันว่าเอาอย่างนี้ลดค่าลดตัวค่าตัวจะไปเอาไอ้จะไปเช็คเข้ามาร่วมรบในสงครามเกาหลีใช่ไหมครับหรือปืนเนี่ยอำนาจของเกียรติไทยเช็คขึ้นมาในฐานะลูกน้องคนเป็น
ใช่ไหมครับสามสิบเขายับยั้งว่าไม่สมควรเพราะสงครามโลกที่เพิ่งผ่านมาใช่ไหมด้วยที่ว่าประเทศทุกประเทศถ้าเผื่อเอาจะได้เช็คเข้ามาอีกนะครับด้วยเหตุผลอันนี้เนี่ยประธานที่ประดีปลดในผลนักอาเธอร์นะปลดจากผลนักอาเธอร์ตามอากาศก็เลยกลายเป็นเรื่องสงครามเกาหลีเนี่ยที่ถึงจริงได้ใช่ไหมครับก็เก่งด้วยนะมันก็ต้องมีเรื่องของโชคเข้ามาช่วยด้วยถูกไหมครับครับแต่ไม่แน่ใจเล่าผมเนี่ยมันเป็นตรงไหนบันทึกวิกิพีเดียของไทยหรือเปล่าหาอ่านก็ไม่เจอเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ได้เรื่องสำคัญนี่คือกำลังจะบอกว่าในคนนักรบอีกคนหนึ่งนะฮะที่น่ายกย่องไม่แพ้วงหยงยักษ์กับเมาเซตงนั่นก็คือในคนแมคอาร์เธอร์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ระดับนี้ครับและชาติตระกูลของเขาเนี่ยก็ทำการรบจนกระทั่งประเทศอเมริกาเนี่ยสงบได้ด้วยปู่ย่าตายายทุกชั่วคนน่ะของตระกูลแมคอาร์เธอร์เนี่ยเป็นนักรบหมดเป็นทหารเรือหมดครับใช่ไหมแต่เขาทำไมยินยอมพร้อมใจเนี่ยให้ปลดจากประธานที่ประดีหน้าใหม่ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเขาผมจำไม่ได้ก่อนอาริสูแมนตอนนี้กลายเป็นประธานคนก่อนเปิดตายอาจารย์เขาในฐานะรองประธานาธิบดีก็เป็นขึ้นมาใช่ไหมครับคุณเพียงติดโทษทีนะนี่คุยกันสดๆนี่ผมก็เลยไม่มีครับไม่ได้ทำการบ้านในเรื่องพ่อก็ให้พี่น้องต้องไปสืบค้นเองต่อบ้างนะครับเราจะป้อนให้ทั้งหมดก็คงไม่ดีเนาะอันไหนที่สงสัยก็ต้องไปดูต่ออยากรู้เพิ่มก็ต้องไปค้นคว้าต่อนะครับต้องยอมรับในความรู้ยังไม่รู้จริงอะโอ้บางทีมันก็ต้องลืมบ้างคุณอาคมสมองเราไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะมันก็ต้องมีลืมบ้างเนาะครับไอ้คนเดี๋ยวก่อนแต่โอเคไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรครับเอาเป็นว่ากำลังจะบอกว่าแฮร์รี่ทรูแมนขึ้นมาเป็นประธานใหม่หมาดๆสามารถปลดเนี่ยนักรบผู้ยิ่งใหญ่จอมพลเรือแมคอาร์เธอร์นี่ได้แล้วเขาก็ยินยอมเนี่ยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของระบบประชาธิปไตยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับในพลแมคอาร์เธอร์นี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกองทัพแต่เขาเนี่ยให้ความเชื่อมั่นให้ความเคารพในคำสั่งของประธานาธิบดีครับเพราะว่าประธานาธิบดีเขามาจากประชาชนครับถูกไหมเพราะก่อนที่จะปลดก็ดีก่อนที่จะอนุมัติให้ลงให้สามารถทิ้งนิวเคลียร์บอมบ์ได้สำหรับอเมริกาก็ผ่านความเห็นต่างไอการผ่านสภาเนี่ยก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะสภาแต่ละคนที่ทำหน้าที่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้แทนราษฎรทั้งนั้นถูกไหมครับเขาให้ความสำคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาเป็นนายทหารที่น่ายกย่องเพราะเขารู้ว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรและสูงกว่านั้นเขายังมีผู้บังคับบัญชาที่กำกับการทำงานของเขาอยู่เขายอมรับกติกาอย่างนี้ฐานทหารในกองทัพมีฮะครับหน้าที่สำคัญเขาไม่ได้มีโอกาสสนองตอบนี่นะในส่วนของรัฐบาลที่มอบหมายหน้าที่การงานให้เขาครับของบ้านเรามันเป็นผูกคนล้มครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะหนึ่งอย่างทหารไม่รู้หน้าที่สองทหารไม่เคยเรียนรู้กฎกติกาสามทหารเนี่ยนั่นในกองทัพไทยไม่เข้าใจหลักการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยถูกไหมครับเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความน่าเสียดายนะญี่ปุ่นย่อยยับเลยอับปางในหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่ในขณะที่ประเทศไทย
ได้ชื่อเป็นประเทศสุวรรณภูมิสมัยบาทนั้นแรกเงินเย็นได้มหาศาลครับเทียบกันไม่ติดเลยนะกับไทยแต่ปะโกเวลานี้ไทยของเรานี่ไม่มีศักยภาพในการปกป้องประเทศชาติในการสู้รบเทียบกับเราไม่ติดเลยคุณผู้ชมครับนะฮะในกรณีหินล่องกล้าเราไปเปิดดูนะนะยุคชาวลิศจงใจยุคหลายคนออกมาแก้เกี้ยวหัวที่เป็นการชันฉลาดของชาวลิศจงใจแอบให้พูดนี่ไปปรึกษาขอความช่วยเหลือจากเติ้งเสี่ยวผิงแล้วเติ้งเสี่ยวผิงก็ช่วยอาวุธมาจำนวนหนึ่งอาวุธจำนวนนี้เนี่ยนะนะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ให้เราใช้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นไม้กันหมาวะเนี่ยไทยไม่โดดเดี่ยวแล้วนะไทยเนี่ยได้มีส่วนร่วมเนี่ยนะในการสู้รบโดยจีนประเทศมหาอำนาจอยู่ข้างหลังคือยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องที่รับฟังไม่ได้พอปะทะกันปุ๊บนี่ของเราตายกันทีเป็นร้อยๆศพเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยไอ้ผ้าขาวห่อศพเนี่ยทั่วทั้งจังหวัดไม่พอห่อศพทหารไทยมันก็น่าอายแล้วจะยกผิวนี่ยังมีอย่างนี้นะผิวกระเจ้านะกองทัพจะต้องกลัวในพลเพิ่มขึ้นมาเยอะที่สุดในยุคผิวเพราะผิวมีข้อขัดแย้งเนี่ยจะพิจารณาข้อแข่งมันในการเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะเริ่มหาพวกเริ่มหาเสียงในกองทัพเองแล้วตอนหลังมาแตกคอสุจินดาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอ้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมผิวแจกแลกแจกแถมเนี่ยเพื่อให้มันอยู่ในความได้เปรียบนะของอำนาจแต่จริงๆว่าสุดท้ายไปไม่รอดผิวตายเพราะไปหลอกสีลมถูกไหมครับพระเด็กเสือไก่หม้อถึงที่เราคุยเองครับครับใช่ไหมครับนี่ก็เห็นท่าว่าใจฝ่ายตรงข้ามก็เริ่มที่จะก่อม็อบก็พวกแต่จริงๆแล้วไม่น่ากลัวแล้วไอ้ม็อบของกปปส.ก็ดีของประชาธิปัตย์ก็ดีผมเชื่อนะคุณจริงๆครับไม่มีมวลชนไม่มีฐานเสียงเหลืออยู่แล้วที่จะมาขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเล่นแบบที่โกงเวียงออกมาไอ้ British Virgin เนี่ยขายที่ของประยุทธ์500ล้านบาทถูกไหมครับให้ดิสเครดิตให้ปวดหัวเนี่ยครับหลายคนว่าอันนี้เป็นจุดตายเนี่ยของประยุทธ์เนี่ยบอกโอ้โห5-600ล้านนี่เรื่องเล็กน้อยมากครับเรื่องคอร์รัปชันหรือโกงกินในประเทศไทยครับดูอย่างท่านเป็นทหารบ้านนอกมีเป็นไม่รู้เท่าไหร่แค่เสกหนุ่มเสกโลโซรายเดียวที่สนับสนุนไปลงทุนอะไรต่ออะไรพันกว่าล้านนี่ศูนย์เป็นดักรับให้ได้ครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณเพียงเดนฮะนี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในไทยมีเรื่องจริงเนี่ยในหลายๆเรื่องที่ไม่มีคำอธิบายยิ่งรักขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยหัวหน้ารัฐบาลเมื่อปีสิงหาใช่ไหมฮะครับทันทีที่ขึ้นมาน้ำท่วมแม่งท่วมกรุงเทพท่วมเมืองไทยประยุทธ์เป็นเนี่ยผ่านลอยกระทงไปแล้วเพลงลอยกระทงเนี่ยจากอดีตถึงปัจจุบันมันก็บอกไม่ชัดเลยเดือน12น้ำนองตะลึงใช่ไหมครับครับปรากฏมีไหมฮะหายไปไหนหมดนะน้ำก็ต้องยอมรับนะสยามเทวาธิราชนี่ตัวจริงเสียงจริงใครครับใช่ไหมจำได้สงสัยที่นั่งรถเข็นออกมาหรือเปล่าครับตัวนี้หรือเปล่าครับตัวจริงเลยร้านเทวทิราตัวจริงจริงของเฟรมเลยนะครับคือจริงๆแล้ววันนี้เราคุยกันเนี่ยความจริงน่าจะบอกว่าเราคุยกันอย่างตั้งสันมากครับผมอยากจะสนับสนุนให้กองทัพหลุดพ้นเนี่ยจากการครอบงำครับเปิดกติกาแข่งขันเนี่ยนะในการเลือกสรรผู้นำกองทัพต้องมาจากคนที่มีวุฒิภาวะหนึ่ง
มีความรู้ความสามารถสองครับนะสามต้องมีขีดความสามารถแล้วก็เป็นที่นับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาถูกไหมครับไม่เป็นไรหรอกมีอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับวงเหียนยักษ์ที่เป็นผู้ใต้อายุ42เขาขับไล่เนี่ยฝรั่งเศสได้ขับไล่อเมริกาได้มีความจำเป็นอะไรมั่งที่จะต้องกำหนดให้ผู้นำเหล่าทัพขึ้นมาสู่ตำแหน่งนี้ได้ในปลายของอายุราชการที่ใกล้กระสูงถูกไหมลื้อทิ้งไปเลยแล้วบอกที่เรียกว่าอาวุธโสคนเชื่อเดนคนเชื่อไหมตายยังไงในสงครามเวียดนามไปสร้างชื่อเมื่อว่าจะเป็นจงอางศึกหรือจะเป็นเสือดำก็แล้วแต่ในประเทศออสเตรเลียนี่อดีตทหารสงครามโลกครั้งที่ได้สงครามเวียดนามนะครับยังมีอยู่ยังพบปากันผมไปยินยังเจอก็ถามเอ๊ะอยู่มาจากประเทศไทยได้เพราะเขาเห็นผมโทรศัพท์เขาก็เลยคุยบอกเขาเคยไปอยู่ประเทศไทยครับก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานทัพสำหรับพักรบผัดเปลี่ยนกำลังคนเพื่อจะไปสู้กับเวียดนามใช่ไหมหน่วยจะเป็นอุดรหรือสัตหีบหรืออะไรคุณเพียงเดินดูสิฮะมันเป็นอย่างนี้นะแล้วคุณเพียงเดินว่ากำลังคนสำหรับสามเหล่าทัพเราเอาเฉพาะในส่วนของกองทัพบกแล้วกัน 200,000 เอาเหลือในทหารเนี่ยเอาเราย่อลงมาเนี่ยเหลือแค่ระดับในคนเอกสักร้อยกว่าคนอะไรเงี้ยแต่ความจริงมันเยอะกว่านั้นเพราะในพลประเทศไทยนี่มันได้มีการตรวจเช็คออกมาว่ามี 1,400 กว่าคนครับจะไม่มีในทางไหนในที่มีศักยภาพเหนือประยุทธ์จันทร์โอชาผมว่าไม่น่าใช่ต้องมีครับนะแต่ทีนี้มันจริงๆแล้วเราไม่ให้โอกาสเขาทั้งนั้นเองและจริงๆแล้วมันก็ควรจะต้องเข้าใจด้วยเอ๊ะทำไมประเทศไทยเนี่ยกองทัพมีทั้งหกเทวันมีทั้งทหารเสือราชินีใช่ไหมครับหรือผัวเมียคู่นี้เป็นคู่บาดหมางเป็นคู่ชิงอำนาจตัวจริงที่ทำให้กองทัพเสื่อมถอยหกเทวันนี่เป็นของในหลวงแล้วเสือราชินีก็เป็นของราชินีแล้วก็ผลัดกันขึ้นนะฮะแล้วก็อยู่ที่ว่าถูกไหมกระทืบเท้าใครกระทืบแรงหมดกันแล้วคุณเพียงเดินไอ้วิธีการอย่างนี้เนี่ยนะทหารเก่งๆมันจะมีโอกาสไหมนะไม่มีครับไม่รู้ว่าทหารในกองทัพทุกคนพวกคุณยังยินยอมพร้อมใจอยู่ภายใต้ระบอบที่เงื่อนไขอย่างนี้นะเป็นไทยไม่ดีกว่าหรือในเวลาเดียวกันเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเวลาที่อยู่ในสถานะที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมแล้วแหละถูกไหมไหนๆกี่อยู่บนหลังเสือเลยผมก็จะขออนุญาตคุณเจริญนะฮะยอมรับนะอำนาจประยุทธ์เป็นนายทหารเนี่ยที่ใช้กำลังในการยึดอำนาจคนสุดท้ายได้ใช่ไหมครับคุณต้องใช้ความกล้าหาญตรงนี้เนี่ยปลดปล่อยเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนทหารทั้งสามเหล่าทัพจำนวน 4-5 แสนคนเนี่ยหลุดพ้นเนี่ยนะจากกติกาข้อนี้ด้วยการคุณหันไปอิงกับประชาชนจะไปหันไปอิงกับไอ้พวกทันทีนะผมมีความเชื่ออย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยนะมีปรากฏการณ์อะไรที่แย่ที่สุดในเมืองไทยส่วนมากก็จะโยนความผิดให้ฟ้าสาดนะแต่เวลานี้เนี่ยผมก็ยอมรับนะที่ผ่านมาเหตุการณ์สำคัญในการที่เห็นค่าพี่น้องประชาชนหรือที่เรียกว่าตายหมู่
ครั้งแล้วครั้งเล่าก็มาจากการปกป้องอำนาจของตัวเองของคนชื่อสุริพงษ์ถูกไหมครับแต่ว่าท้ายเนี่ยรัชกาลที่สุริพงษ์ผมไม่เชื่อผมเชื่อเวลานี้เนี่ยกษัตริย์สุริพงษ์ของเราเนี่ยผมพูดด้วยความเคารพครับไม่ได้อยู่ในสภาพที่สั่งการหรือว่ากำหนดนู่นกำหนดนี่หรือว่ามีมันสมองที่เป็นอิสระต่อเตือนนี่ก่อนอย่าว่าจะปาเตือนเลยต่อให้มันมีคณะที่ปรึกษาต่อให้มีองค์กรมตรีผมเชื่อว่าฟังไม่เข้าหูแล้วเพราะพระอาคารนี้ท่านใช่ไหมครับท่านชอบยานะครับเพราะประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าดัดจริตเลยนะว่าเตรียมรับพักอยู่คุณจงรับพักดีอยากจะให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงคงอยู่อย่างนี้ดีคุณต้องอิงประชาชนนะฮะและแสดงความบริสุทธิ์ใจในการปกป้องราชบัลลังก์และต้องถามนี่นะพี่น้องประชาชนไม่รู้ว่าคุณต้องให้ส่วนร่วมกลุ่มที่สำคัญที่สุดคือประชาชนยังจะคงอยู่ไหมต่อไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์ท่านาในอำนาจการบริหารห้ามเขาไปแทรกแซงถูกไหมเราจะเลี้ยงดูให้กินดีอยู่ดีเนื้อเนี่ยกษัตริย์ของอังกฤษกษัตริย์ของญี่ปุ่นก็ว่าไปต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความเห็นชอบของพี่น้องประชาชนนะแล้วคุณประยุทธ์ก็จะอยู่รอดปลอดภัยแล้วคุณก็จะได้รับการสรรเสริญอย่างชนิดที่เรียกว่านายพลนี่นะผู้มากบารมีนะที่เขาจะกล่าวขานถึงที่เขาจะพูดถึงว่าคุณคือผู้ให้นะฮะประชาธิปไตยนี่เป็นบ้านจริงๆแต่นะก็ต้องลองดูผมคิดว่าบางทีนี่นะ worst come to worst อะไรรู้ไหมคุณดูครับ เราโอนเนี่ยสีดาษมันกำลังระบาดเพราะเราต้องเอาเชื้อสีดาษเนี่ยมาเป็นวัคซีนถูกไหมครับครับขอให้คุณประยุทธ์เนี่ยเป็นทหารชั่วคนสุดท้ายรักษาหลังหัน180องศาเนี่ยนะไปหาประชาชนเพื่อเป็นวีรบุรุษเพื่อที่เป็นทหารหลังสำหรับคนที่จะระลึกถึงในวันข้างหน้าต่อไปและเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยจริงนะครับคุณคมครับคุณคมใช้คำว่ากลับหลังหัน180องศาผมว่าเป็นคำที่เหมาะมากๆเพราะว่าทิศทางที่ประยุทธ์กำลังทำวันนี้ก็คือสยบยอมกับองค์คณะคำสั่งของเจ้าอ้างอำนาจของเจ้าทำเพื่อเจ้าแล้วก็จะดึงอำนาจนะครับร่วมกับภาคีที่เขาใช้ทุกตัวที่อย่างที่เราบอกกันเนี่ยอภิรัฐมนตรีทั้งหลายก็เป็นหน่วยงานที่มาจากการบงการของประยุทธ์เองทั้งหมดนะครับตั้งมากับมือหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการกลับ180องศานี่เนี่ยถ้าช่วยอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงไอ้ที่ดำเนินอยู่เนี่ยจะทำยังไงปรากฏการจะนำไปสู่การหันหลังกลับแล้วก็ตั้งสิ่งใหม่เนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนแล้วควรจะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างสิ่งใหม่ที่ว่านี้มันถึงจะเป็นที่ยอมรับทั้งต่างประเทศแล้วก็พี่น้องคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศด้วยครับคือจริงๆแล้วคุณประยุทธ์นี่ครับต้องบอกตรงเลยอาชีพของคุณทั้งอาชีพเนี่ย30-40ปีเนี่ยรับได้การงานครับเรื่องของการทหารเนี่ยคุณมีความชำนาญเหนือพี่น้องประชาชนครับแต่บทตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีความหลากหลายครับชวนเนี่ยอยู่บนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากนักการเมืองที่ข้ามวอร์ดอยู่บนเส้นทางการเมืองมาหลายสิบปีครับกระทรวงหลีกภัยนี่แก้ปัญหาประเทศชาติได้ด้วยวิธีไหนครับไม่เคยศึกษาเนี่ยผลดีไม่เคยศึกษาอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะเวลาโดนสัมภาษณ์ไปสารคดีในเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะผมยังไม่ได้รับรายงานรัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาครับนั่นแสดงถึงความไม่รู้ไงครับเหมือนกับประยุทธ์เนี่ยเวลาโดนถามในเรื่องอะไรพอแล้วไม่อยากพูดกันพอแล้วไปแล้วครับใช่ไหมครับคุณต้องยอมรับอย่างนึงนะ
ไอ้การที่เก่งทุกอย่างเนี่ยนะนำพาตัวคนเนี่ยที่ประกาศตัวว่าเก่งในทุกเรื่องไปถึงจุดเสื่อมในที่สุดครับเห็นง่ายๆเลยสถาบันที่น้ำเนี่ยอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้เป็นที่หนึ่งของโลกพ่อในหลวงก็เป็นที่หนึ่งไปอยู่เยอรมันใช่ไหมกับชายตั้งหลักใหม่ว่าจะไปเรียนหมอนี่เป็นวิทยาศาสตร์นะฮะไม่เป็นวิทยาศาสตร์ครับก็มุ่งตรงไปที่ฮาวเวิร์ดเลยประเทศอเมริกาใหม่อีกรอบไปฮาวเวิร์ดในปี69ครับจบแพทย์เนี่ยเมื่อปี71 2ปีแพทย์ศาสตร์เนี่ยเขากำหนดจบแค่2ปีครับคุณดูถูกไหมฮะโอ้โหตอนอยู่เยอรมันในยุคจักรพรรดิไกเซอร์เรียนการทัพเรือนี่โอ้โหออกแบบเรือรบได้เป็นที่หนึ่งโอ้โหไปนู่นครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเรียนไม่อยากไปพูดถึงจริงๆ มาจนณบัดนี้นะอยู่แล้วเนี่ยเห็นชัดๆเนี่ยน้ำลายที่เรายังลืมแท็กเลยก็ได้เกียรตินิยม เกียรตินิยมทุกคนครับ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ายอมรับความจริงนะบทความเป็นจริงเนี่ยก่อนที่จะถูกโจมตีนี่มากมายขนาดนี้สำหรับในส่วนของสถาบันมันมีวัดพัฒนาการในการเรียกร้องนะเรียกร้องอย่างดีนี่ใช่ไหมครับว่าสถาบันควรที่จะรับฟังเพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมศักดิ์ก็ดีอาจารย์ปิยบุตรก็ดีวรเกียรติก็ดีหรืออีกหลายๆอาจารย์ที่เป็นนักวิชาการเป็นมันสมองของสังคมยุคใหม่ทุกคนให้สติทุกคนให้คำเตือนว่าดันที่รังต่อไปรังแต่ไม่เป็นผลดีต่อสถาบันใช่ไหมครับและสุดท้ายสถาบันก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะไอ้คนนี่ที่หาประโยชน์จากบัลลังก์จากสถาบันใช่ไหมครับเชียร์อยู่ข้างๆหูไม่เป็นไรกองทัพเราพร้อมไม่เป็นไรศาลเราและสุดท้ายเนี่ยคุณยิ่งดันทุลังเท่าไหร่คุณยิ่งมีสองมาตรฐานเห็นชัดเท่าไหร่คนตาสว่างมันก็ยิ่งเยอะขึ้นเท่านั้นผมกราบเรียนด้วยปากของผมไม่ใช่พวกผมเนี่ยเกิดมาปุ๊บก็จะคิดล้มสถาบันไม่ได้นะครับครับไอ้คุณจังหวินใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วโทษทีก็ลงเอยที่ประมาณชั่วโมง8นาทีนะครับก็หักลบก็ประมาณชั่วโมง5นาทีก็เรื่องทหารเนี่ยคุณคมขมวดอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยนะเราไปเห็นว่าที่ต่างประเทศเนี่ยนายทหารที่ยิ่งใหญ่ที่เขาสามารถจะนำทัพเก่งกาจขนาดสู้กับมหาอำนาจได้นะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เขามีก็คือความรักชาติความรักประชาชนชูประชาชนมาเป็นหัวใจของการกระทำของพวกเขาแล้วก็ในสุดแล้วเขาก็สามารถจะมีส่วนสำคัญในการสร้างบ้านเมืองนะครับถึงแม้จะไปในทิศทางที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับประเทศไทยเรานักนะครับเขาจะไปทางลัทธิคอมมิวนิสต์เขาก็ทำไปตามความเชื่อในแนวทางนั้นทีนี้ในส่วนของพลเอกประยุทธ์เราบอกว่าจะต้องหันหลังกลับ180องศาแล้วก็เอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งการหันหลังกลับตรงนี้ก็แปลว่าจะต้องล้มล้างสิ่งที่ทำทั้งหมดคสช.ที่จะมาเป็นเนี่ยนะคณะกรรมการเขียนยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่สุดแล้วก็ดูแล้วก็ปรากฏว่าเป็นกลุ่มของทางวังกลุ่มของทางเปรมก็มีแล้วกลุ่มกปปส.แล้วก็กลุ่มทหารเข้าไปร่วมไม้ร่วมมือกันโดยที่เห็นว่าวันก่อนในคุณคมครับไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนภาคใต้คณะกรรมการยกร่างไปนั่งฟังในปรากฏทางภาคใต้เขาก็ไม่ยอมนะครับถึงแม้ภาคใต้จะเป็นประชาธิปัตย์ภาคใต้จะเคยสนับสนุนเรียกร้องให้ทหารมาเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าเขาต้องการให้ประเทศชาตินั้นมันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการอยู่โดยไม่ถามประชาชนเนี่ยเป็นการลัดขั้นตอนไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ยังไงพวกเขาก็คืนโดยในก็คือน่าจะไม่ยอม เมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าประยุทธ์มั่นใจว่านะครับจะยืนข้างประชาชนก็แปลว่าต้องยกเลิกสิ่งที่ทำทั้งหมดแปลว่าจะต้องรัฐประหารซ้ำหรือเปล่าคุณคมครับเหมือนที่คุณคมเคยพูดเอาไว้นั่นคือทางที่ดีในการล้มกระดานแล้วก็เริ่มต้นใหม่
ง่ายที่สุดเลยนะคุณจึงลิงไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรเลย ครับคืนหนึ่งเนี่ยคนตายก็มาจนถึงจุดสูงสุดเนี่ยเขากองทัพบกแล้วครับถูกไหมครับคุณอยู่ดีๆก็ขึ้นมาถึงผู้บัญชาการทหารบกแต่เสร็จแล้วคุณยังไม่พอคุณเอาอำนาจเนี่ยอิทธิพลของตำแหน่งนี้ใช่ไหมปีนป่ายขึ้นไปสู่ตำแหน่งเบอร์หนึ่งของประเทศไทยคือนายกรัฐมนตรีด้วยกำลังอาวุธครับถูกไหมฮะครับแต่ทีนี้คุณก็รู้แล้วนี่คุณไม่เพียงแต่ได้ถูกต่อต้านเนี่ยพี่น้องประชาชนนี่ทุกๆฝีก้าวที่หลุดพ้นออกจากประเทศไทยนี่คุณถูกต่อต้านเนี่ยคนประชาคมโลกด้วยถูกไหมคุณจะไม่มีวันที่จะได้รับความร่วมมือใดๆทั้งสิ้นจากพี่น้องประชาชนคุณอยากจะให้สถานภาพของคุณคงอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอยู่ในสถานภาพที่คุณประชาชนหนีไปอีกนานเลยเพราะถ้าเสือว่าคุณยอมรับรู้ความจริงตรงนี้แล้วนี่คุณควรที่จะต้องเป็นในทหารผู้กล้าหนีเป็นตัวอย่างนี่ให้กับพี่น้องทหารนี่ที่ยังรับราชการอยู่ในกองทัพว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องดีอย่าไปปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนหลุดพ้นเหมือนบิ๊กบังแล้วก็มาบอกรัฐประหารเนี่ยใช่ไหมครับมาซับลอกทีหลังนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นบุคคลนั่นครับถ้าคุณประยุทธ์จันโอชาอะไรนี่ง่ายที่สุดเลยพูดคำเดียวเลยให้มีการเลือกตั้งใหม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักการเมืองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้นำโดยผ่านการเลือกตั้งจบเลยฮะคุณคิดเช่นนี้ครับใช่ไหมฮะครับทีนี้ปัญหามันจะมีตรงนี้ไหมคุณอาคมทีนี้ผมครับกลับเชิญครับว่าอย่างนี้ครับคุณรับราชการทหารมา30 กว่าปี40 ปีคุณต้องรู้นะทหารเนี่ยถือกฎสำคัญที่สุดนี่อันดับแรกเลยคือคำสั่งถูกไหมครับคุณยืนอยู่บนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาได้เพราะคุณขัดคำสั่งเขาประกาศเลยครับพระราชกำหนดฉุกเฉินอะไรต่อครับทหารไม่เพียงแต่ไม่ขยับรับคำสั่งของรัฐบาลกลับไปปกป้องฝ่ายตรงข้ามกำลังคิดล้มล้างรัฐบาลครับถ้าเราคุณคิดผิดทำผิดเป็นเบื้องต้นแล้วสองทหารต้องมีระเบียบวินัยใช่ไหมเมื่อตัวคุณเองขาดระเบียบวินัยผู้ใต้บังคับบัญชาก็เลยไม่ต้องไปยึดถือวินัยและคำสั่งด้วยถึงจะมีทหารส่วนหนึ่งแสดงออกชัดเลยว่าเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลจำนวนเพิ่มมากขึ้นยังมีอะไรต่ออะไรต่อเลยที่เป็นผู้บัญชาการหน่วยซิลอะไรเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีนายทหารอีกหลายคนยังคนอะไรเหรียญทองเหรียญบ้าบอคอนเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับข้อที่สามนะคุณต้องเข้าใจนะทหารเขาแบ่งชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมครับแม้คุณหมดหน้าที่แล้วนี่คุณหน้าที่ก็ถือว่าผิดนะถูกไหมยังออกเวรแล้วคุณยังจะพกปืนเนี่ยได้ไหมคุณเป็นลุงไม่ได้นะครับเพราะคุณหมดหน้าที่แล้วทีนี้คุณทำผิดอย่างมหันต์เนี่ยในการทำหน้าที่ที่ไม่ได้มีกำหนดเนี่ยนะอยู่ในระบอบของการปกครองในส่วนของทหารใช่ไหมครับกล้าเลยนะความกล้าหาญอยู่ที่สุดเลยนะเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะบอกผู้ใต้บังคับบัญชาในอดีตทุกๆคนกำลังคนที่ยังรับรายการอาหารอยู่ว่านี่เป็นสิ่งผิดบทผมขออยู่ข้างประชาชนประกาศให้มีการเลือกตั้งกำหนดขึ้นมาเลยนะฮะล้มกระดานหมดไล่พวกอำมาตย์ทั้งหลายไอ้พวกขันทีทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมครับก็จะหมดอำนาจครับในการที่จะครอบงำกองทัพอีกต่อไปครับใช่ไหมคุณต้องกล้านำเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณทุกคน
ต่อสู้กับอำนาจที่มองไม่เห็นใช่ไหมฮะคุณเป็นหัวหน้าองค์กรคุณเป็นหัวหน้าสถาบันเนี่ยของกองทัพนะกองทัพที่ยกขึ้นมาเป็นสถาบันได้นะเป็นสถาบันที่ปกป้องประเทศชาติถูกไหมมันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำคัญถึงขั้นที่ว่าหน้าที่ในดูแลชาติบ้านเมืองแต่คุณเองเนี่ยถ้าเผื่อสมยอมเนี่ยให้กับไอ้ทหารที่เกษียณราชการมา 3-40 ปีแล้วอยู่เหนืออิทธิพลแล้วคุณจะไปปกป้องชาติบ้านเมืองไงผมถามแค่นี้ใช่ไหมครับจริงๆหลักคิดตรงนี้นี่ถือว่าผมถ้าผมเป็นประยุทธ์ผมตาสว่างเลยนะคุณคมแค่คุณมีความกล้าแล้วก็รับผิดว่ากองทัพมาผิดทางแล้วบ้านเมืองทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่ได้เราต้องนึกถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันแต่ปัญหาก็คือว่าประยุทธ์เนี่ยจะมีบุญมากพอที่จะเข้าใจตรงนี้หรือเปล่านะครับที่ชีวิตที่ใช้มาการเรียนรู้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะตาสว่างเห็นเหมือนที่นะพวกเราหลายคนที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นแล้วอีกส่วนหนึ่งสมมุติว่ามีคนเขาตั้งคำถามว่าเอ๊วันนี้เนี่ยประยุทธ์นะคุณอาคมประยุทธ์นี่มีบารมีมากพอที่จะลงจากหลังเสือด้วยวิธีการอย่างนี้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าประกาศให้นะครับกลับไปมีการเลือกตั้งคืนอำนาจสู่ประชาชนนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารทั้งหมดเนี่ยทั้งขบวนมันนะกปปส.ประชาธิปัตย์คนของเจ้าทั้งหมดที่หนุนหลังให้เงินให้ทองนะครับเสียนักธุรกิจต่างๆที่เป็นพวกกินรวบนั่นน่ะนะครับอยู่กับทางวังมาตลอดเนี่ยเพราะว่าถ้ามีการเลือกตั้งถ้าไม่อยู่ในกรอบที่มีการปฏิรูปก่อนเขาก็ยอมไม่ได้อีกเนี่ยก็แสดงว่าคุณคมคิดว่าจะต้องใช้อำนาจหักเลยแล้วก็กดทุกฝ่ายให้มันอย่ามาหืออีกแล้วก็ต้องนะจะเดินหน้าต่อนี่อาจจะต้องมีรายละเอียดต้องพูดเยอะแต่ว่าคุณคมมีหลักการมีข้อชี้แนะที่เป็นรายละเอียดชัดเจนกว่าที่ให้มาแล้วได้ไหมครับคือมันอย่างนี้นะคุณเชิงดินนะครับสถานะของประยุทธ์เนี่ยครับเอาอย่างนี้ผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆที่เมื่อกี้ผมยกขึ้นมา500ล้านครับเป็นงานแรกนะครับใช่ไหมงานแรกเพื่อที่จะโยนความแปดเพื่อนให้ประยุทธ์ครับเพราะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ไว้วางใจคุณเท่าไหร่เขาก็จริงๆแล้วก็เตรียมพร้อมเนี่ยในส่วนของนักการเมืองถึงขั้นลงทุนเข้าไปบวชอยู่ในวัดทานน้ำไหลเป็นโมกครับไอ้ล้นห่มเหลืองอย่างเทพองค์กำแหงไอ้เทพสุพรรณนี่ไม่มีทางหรอกครับที่จะมีจิตใต้สำนึกสูงขันที่เรียกว่าเห็นผิดเห็นถูกและหนีไปบวชอยู่ในสวนโมกครับเข้าไปบวชได้กี่วันนี่พระสวนโมก็ฆ่าตัวตายแล้วครับนั่นสิฮะแล้วคุณเชียงดินเห็นไหมฮะมีการที่จะสืบสาวเราเรื่องไหมว่าตายเพราะอะไรหายเลยเงียบเลยครับนะฮะโอเคไม่เป็นไรมาพูดถึงประชุมต่อครับพฤติการที่ผ่านมาตลอดเนี่ยเกือบ10ปีของประยุทธ์ตั้งแต่สมัยนั้นยังเป็นแม่ทัพภาคคุณครับประกาศตัวคุณเองชัดเจนอยู่ฝ่ายตรงข้ามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเอาอย่างนี้แล้วกันครับแม้กระทั่งเขาไปเรียกร้องนี่อย่างเอาเป็นเอาตายนี่เพื่อที่จะให้อภิสิทธิ์เนี่ยประกาศยุบสภาแล้วคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่คุณก็กระชับพื้นที่จนกระทั่งมีคนตายเป็นร้อยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการกระทำของคุณเนี่ยตลอดมาการบวชว่าเป็นศัตรูของประชาชนครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะลงจากหางเสืออย่างที่คุณยังเดินมองพูดมันมองซ้ายนะครับโอ้โหศัตรูของประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยคุณมองขวานะก็ไอ้คนที่ขุนคุณขึ้นมาด้วยอามิสสินจ้างก็ดีอะไรก็ดีแต่ผมเชื่อลึกๆแล้วคุณต้องรีบทำเพราะเป็นการทำตัดหน้าเพราะคุณไหว้ครูนานเกินจนกระทั่งฝ่ายอำมาตย์ไปขุนไปบูนนะครับทีนี้ตรงนี้ต่างก็แสดงความไม่จริงใจต่อกันนะเบื้องต้นแล้วคุณดูครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะลงจากหลังเสือทางซ้ายหรือคุณเจอประชาชนคุณลงจากหลังเสือ
ทางฝั่งขวามือคุณก็มีคนคอยเชื่อคุณอยู่ดีใช่ไหมก่อนลงจากหลังเสือประกาศเลยนะว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องครับทำความเข้าใจกันทางคนว่าวิธีการอย่างนี้อย่าทำอย่าไปตกอยู่ใต้อิทธิพลของคนที่มันนอกกองทัพนะใช่ไหมครับและหันมาเนี่ยนะหันมาคบหาประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมคุณรู้นี่ประชาชนเรียกร้องอะไรประชาธิปไตยคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนเลิกทำตัวเป็นศัตรูประชาชนตรงนี้แล้วคุณก็จะเป็นนายคนที่อยู่ในใจของประชาชนครับตรงนี้คุณจะเป็นผู้ที่แก้ปัญหาเนี่ยได้ยังเด็ดขาดเนี่ยของประเทศไทยหมดไปแค่ชั่วข้ามคืนเลยคุณเพียงดูครับถูกไหมครับผมจักเบอร์นะสุเทพครับแต่จริงๆเรื่องของสุเทพนี่มันมีเงื่อนงำมีอะไรที่จะต้องพูดคุยกันนะก็ดีครับคุณคมครับเนี่ยครับอยากจะให้คุณคมได้พูดถึงเรื่องเครือข่ายของเจ้าเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยปรากฏการที่คนที่มันได้ประโยชน์จากการทำมาหากินกับเจ้าเนี่ยนะครับแล้วมันได้แสดงฤทธิ์ในการที่สนับสนุนการรัฐประหารแล้วก็กำลังผลักดันการเมืองเงื่อนไขต่างๆเนี่ยถือว่ายกตัวเองขึ้นมากลายมาเป็นศัตรูของทางฝั่งพลเอกประยุทธ์เลยนะเพราะว่าเขาในเมื่อเขาจ่ายเงินไปแล้วเขาก็ต้องการผลประโยชน์ทีนี้ล่ะประยุทธ์เนี่ยถ้าต้องการทำสิ่งที่ดีเพื่อตัวเองรอดเนี่ยจะต้องไปยืนอยู่บนหลักการที่มันถูกต้องอย่างที่คุณคมว่าผมเห็นด้วยจริงๆนี่ถ้าเกิดวันก่อนออกรายการบอกว่าถ้าเป็นลูกเขยนะเขามีลูกสาว2คนนะลูกเขยคู่เขาเลยนะ1ต่อ2อ่ะก็ยอมนะครับถ้าเป็นลูกเขยเนี่ยจะบอกด้วยความจริงใจหมายถึงว่าฐานะที่คนที่หวังดีต่อกันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีประเด็นที่จะช่วยให้ประยุทธ์ได้เห็นทางบ้างลำพังพลเอกประยุทธ์วันนี้ผมคิดว่าไหนๆจะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับแถลงการแต่ละวันไหนต้องเดินทางไปต่างประเทศไปแต่ละครั้งมันไม่ธรรมดานะคุณอาคมจะต้องเตรียมจะต้องเรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องมาแล้วตัวเองไม่ประสีภาษาเนี่ยเหมือนกำลังตกนรกอยู่จริงๆเนี่ยเอาเป็นว่าเบรกหน้าเนี่ยนะครับนอกจากจะให้ประยุทธ์ได้เห็นถึงว่าเครือข่ายของคนที่ชูประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วมันเป็นเครือข่ายที่เกาะกินกันมายาวนานนะครับแล้วแผนที่เขาที่จะกดหัวหรือว่าข่มขู่ประยุทธ์เอาไว้ถ้าลงจากอำนาจไม่ถูกไม่ต้องหรือปล่อยให้ทางฝั่งของเอาเป็นว่าอุดมเดชหรือว่าทางฝั่งของไพบูลย์เขารวมตัวอยู่ใต้คำสั่งของเปรมแล้วก็สุรยุทธ์ได้เต็มๆเนี่ยแล้วประยุทธ์พลาดเนี่ยนะครับทรัพย์สินอะไรที่สะสมเอาไว้เนี่ยนะลูกเมียที่เก็บเงินเก็บทองไว้ดีไม่ดีอาจจะไม่ได้ใช้ไม่ได้อยู่ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายอย่างดีก็ได้ก็เป็นว่าเดี๋ยวเนี่ยเบรกต่อไปเนี่ยให้คุณคมช่วยนะครับกระชากเอาสิ่งที่มันอยู่ลึกๆในเครือข่ายที่มันสานไปกับราชวงศ์เนี่ยแล้ววันนี้ประยุทธ์เองก็คงตัดสินใจว่าจะเอาด้วยกับราชวงศ์ดีหรือไม่เอาทางพี่หรือทางน้องหรือว่าจริงๆถ้าคุณคมบอกว่าก็ไม่เอาซะเลยหรือถ้าเอาเนี่ยก็ต้องให้มันถูกใจประชาชนส่วนใหญ่จะได้เห็นด้วยก็คือต้องให้เจ้าไปอยู่ตำแหน่งที่มันดีๆก็คือเป็นแบบประเทศอื่นนะอย่าเอาอำนาจมาใช้เปิดปะอะไรทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณคมต่อยสักเบรกหนึ่งแล้วก็นะครับเอาข้อมูลให้มันแบบลึกๆให้ประยุทธ์ฟังแล้วเนี่ยนะครับซาบซึ้งแล้วก็อาจจะดวงตาเห็นธรรมเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์แล้วอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนเราด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของว่าแนวทางข้างหน้ามันควรจะเป็นอย่างไรช่วงการเปลี่ยนผ่านช่วงสำคัญเนี่ยหลักใดบ้างที่เราจะยึดเพราะผมเชื่อว่าหลักที่ประยุทธ์ควรจะยึดถือมาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ทำให้เขาลงจากหลังเสือได้ดีเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นหลักที่อิงอยู่กับประชาชนจริงๆแล้วตัวประชาชนเราเองที่จะต้องการให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในยุคนะหัวเรี่ยวหัวต่อเนี่ยก็ควรจะต้องชัดเจนด้วยว่าเราต้องการอะไรแน่นะครับครับคุณเชนดิษครับดีและเหมาะแล้วฮะผมรับปากเลยว่าผมจะมาพูด เอาอย่างนี้แหละวันนี้ขอรักประยุทธ์ตะวันครับทุกวันนี้เขากำลังปลูกกระทำนะครับเขาพูดถึงเรื่อง500ล้านที่เวิร์คชิ่งครับดิจิทัลเวิร์คชิ่งครับข้างหลังเงินก้อนนี้เนี่ยมีใครเป็นเจ้าของอยู่ที่ซื้อขายที่ดินที่อ้างว่าเป็นของของประยุทธ์ครับใช่ไหมค
ครับเบียช้างนะฮะเจริญสิริวัฒนภักดีครับเอาอย่างนี้คุณเจริญเนี่ยพ่อเขาผัดหอยทอดขายอยู่ข้างนี้ผมบอกว่าเอาอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งแม้กระทั่งก็ยังไม่พอที่จะเลี้ยงลูกหลายคนครับเจริญนี่เรียนจบป.ศรีนี่เฉยเองใช้เวลา8ปีว่าเขาต้องใช้เวลาส่วนนี้ไปแบกผ้าเข็นผ้าจ้างนะจ้างนะเพราะว่าที่สำแพงนี่นะเวลาเราไปเดินสำแพงตลาดขายผ้าเขาจะเอามากองจนกระทั่งล้นออกมาล้านไม่พอล้นออกมาตามถนนเยอะซอกเล็กๆไว้ให้เดินเบียดเดินทางในป่านั้นแต่พอเวลาตกเย็นเลิกขายแล้วเขาต้องเก็บพวกนี้เนี่ยไปเก็บใส่โกดังนั่นแหละหน้าที่ของเจริญต้องเอารถเข็นมั่งแบกมั่งนะครับก็คือเป็นกรรมกรคนแล้วก็พัฒนาจากกรรมกรมีเงินสะสมเล็กน้อยหนึ่งก็ไปซื้อหาบพัฒนามันเป็นพ่อค้าหาบเลยก็ยังเอาตัวไม่รอดอยู่เพราะใช้การเรียนจบป.ศรีใช้เวลา8ปีไม่ใช่เขาเรียนไม่เก่งเขาเรียนขาดขาดหายไม่ได้ต่อเนื่องครับแล้วอยู่ๆก็ไปเป็นพนักงานของบริษัทอันนี้ครับใช่ไหมที่รับซื้อเกี่ยวกับแม่โขงฟ้าจุดแม่โขงเป็นงานที่บางที่ขายอย่างนี้แล้วก็ด้วยที่นิสัยคนจีนมีความมานะมีความขยันมีความนอบน้อมถ่อมตนก็เลยไปเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ในส่วนของขนาดจับเติ้งที่โรงงานตุลาบางที่ขายครับคุณเฉลิมเหล่าจินดาครับแล้วก็ได้ถูกชักชวนนะพูดง่ายจะเป็นนอมินีก็ได้ครับเพราะตอนนั้นธุรกิจแสนโสมเนี่ยของคุณประสิทธิ์ณรงค์เดชเกิดทางของประสบภาวะการขาดทุนต้องการขายก็คว้าชื่อเอาจะเลยมีส่วนร่วมในการซื้อกิจการแสนโสมขึ้นมาแข่งหน้าโขงแล้วหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยในปี18ทุกปีปี18ปี31 12ปีผ่านเจริญเนี่ยมีความสามารถไปซื้อธนาคารนครมหานครมหานครคือเป็นเจ้าของชื่ออะไรน้องของมหานครเตชะไพบูลอ๋อครับคุณอะไรเตชะไพบูลจริงหลกหรือมันมีนรงค์มันมีอะไรบ้างอ่ะผมก็ไม่เคยรู้จักคนเหล่านี้ครับนรงค์พรไม่ใช่นรงค์พรเทพพรไม่ใช่กลุ่มนี้นะไม่ใช่นี่เป็นน้องชายของอุเทนโอเคแล้วไว้คุยกันเบรกหน้าแล้วกันครับผมจะช่วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับให้ได้เห็นเครือข่ายให้ได้เห็นที่มาให้ได้เห็นนายเจริญเนี่ยเป็นตัวแทนในเรื่องธุรกิจของใครนะครับมีที่มาที่ไปยังไงแล้วทำไมมีทุกคนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยสร้างความเสื่อมเสียนำไปสู่การโค่นล้มคนอุปยุทธ์ที่ควรจะต้องระวัง ไหนๆรักกันแล้วเนี่ยครับก็ต้องช่วยกันครับก็จริงๆนะถ้าทำเพื่อประชาชนเนี่ยเราก็ถือว่านะครับไม่ได้เกิดมาเป็นศัตรูกันนะคุณคมนะแล้วก็ในเมื่อคุณในอยู่ในตำแหน่งที่จะทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในยุคสมัยที่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์อย่างนี้ถ้าคุณกล้าทำคุณทำในสิ่งที่มันที่ถูกที่ควรเนี่ยเราก็นะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะสนับสนุนแล้วมันจะได้เป็นการแก้ปัญหาของประเทศชาติอย่างถูกทางสักทีหนึ่งนะครับใช่แล้วมันก็จะได้ไปสิ้นสุด
ยุติสักทีหนึ่งในการตายหมู่ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะอำนาจของคนคนเดียวถ้าประยุทธ์ไม่ทำประยุทธ์ฟังด้วยความไม่เข้าใจหรือประยุทธ์ยังมีความรู้สึกโอ้โหติดกับเอกชาติของอำนาจนี้ผมก็เชื่อว่าพี่น้องทหารหารในส่วนที่เป็นทหารอาชีพเป็นทหารที่รักประชาธิปไตยมีอยู่นะแล้วก็จะมาทำแทนแต่น่าจะให้ประยุทธ์ทำซะก่อนดีกว่าล้างผิดเป็นเรื่องเหมาะสมนะแล้วรัฐบาลต่อไปใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลอย่าลืมเอาประยุทธ์นี่ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยใช่ไหมเป็นคนอาวุธมาใช่ไหมแล้วเป็นคนที่พลิก180องศากับเลือดกับตัวผมว่าไอ้แรงศรัทธาตรงนี้จะเป็นคู่หนูประการต่อประเทศชาติครับครับนะคนเราผิดพลาดได้นะแล้วก็มันอยู่ที่ว่าตรงตอนสุดท้ายตอนสำคัญเนี่ยคุณได้ทำคุณประโยชน์ไหมนะครับก็เอาเป็นว่าคราวหน้านะครับหวังว่าคุณตู่นะครับท่านบิ๊กตู่ก็คงจะส่งท่านมาฟังไม่ได้ท่านคงไม่มีเวลามาฟังหรอกแต่ให้ลูกน้องเนี่ยส่งขึ้นไปด้วยนะครับคลิปหน้าเอาเป็นว่าผมเองก็จะลองศึกษาหาข้อมูลนะครับแล้วถ้ามีโอกาสในช่วงก่อนหน้าที่คุณอาคมจะมาเนี่ยถ้ามีประเด็นไหนที่เป็นนะสิ่งที่ผมศึกษาหาความรู้แล้วมีคำถามเนี่ยก็จะได้ฝากคุณอาคมช่วยทำให้มันชัดเจนแล้วก็เอามานำเสนอเป็นประโยชน์ต่อทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วก็ทางพลเอกประยุทธ์แล้วก็เครือข่ายทหารพี่น้องทหารหารด้วยนะครับขอบคุณมากคุณอาคมครับ1ชั่วโมงกับ31นาทีนะครับซึ่งก็พอดีกับปกติที่เราจำกันแต่คุยก็เพลินครับนั่งฟังเพลินจริงแล้วที่ท่านจะโฟกัสเรื่องสักครึ่งชั่วโมงครับแต่ว่าก็เรื่องมันก็ไหลลื่นนะครับเป็นสาระประโยชน์นะครับก็พี่น้องช่วยกันกระจายต่อนะครับเดี๋ยวคลิปก็คงจะออกมาครับคุณอาคมก็วันนี้อาการฮาร์ทเบิร์นอะไรไม่ขึ้นนะครับถือว่าเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมดีครับคุณเทียนดินก็ตามใจผมถ้าจนรู้สึกว่าจะเสียคนอ๋อมันเป็นประโยชน์ฟังแล้วเพลินคุณอาคมนะคือก่อนออกอากาศเนี่ยการที่จะเตรียมข้อมูลว่าจะพูดเรื่องนี้เรื่องนั้นดีไหมก็เลยกลายเป็นเรื่องบรรยายยาวไม่เป็นไรครับตัวโมกว่าแล้วมาออกอากาศตัวโมกว่านี่ก็รู้สึกว่าพร้อมเหมือนว่างเริ่มว่างงานจนไปมันก็เป็นพาร์ทเดิมครับผมงั้นก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวล็อตถัดไปเนี่ยเอาเป็นว่าน่าจะไวๆหน่อยนะเผื่อว่าคุณอาคมจะต้องไปทำธุระเห็นทราบข่าวว่าคุณอาคมอาจจะมีธุระหลังจากที่เลยไปสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยนะครับครับก็โอเคฮะคุณเชียนก็ถือว่าพอที่จะเป็นประโยชน์บ้างในสำหรับทหารหอมทั้งหลายครับคนที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วต้องเร่งช่วยคุณประยุทธ์หน่อยนะคุณอาคมนี่มีประเด็นปิดท้ายเนี่ยครับเมื่อกี้มีข้อสังเกตมาว่าวันนี้เนี่ยการปรากฏตัวของนายหลวงเนี่ยจะจริงจะเท็จไม่รู้ล่ะแต่ว่าเป็นสัญญาณว่านะครับยังอยู่เพราะนั้นถ้าเปรมปรากฏตัวเนี่ย2คนนี่เขาจะมีสัญลักษณ์กันอย่างนั้นก็แปลว่าถ้านายหลวงเสด็จออกเนี่ยหรือบางคนก็มองว่าเปรมเนี่ยนี่แหละเอาภาพเก่าอะไรมาให้ปรากฏก็แปลว่าในสายของทางฝั่งวังกับทางเปรมเนี่ยเขาจับมือกันแน่นเพราะนั้นถ้าต่อไปเนี่ยฉันยังเข้มแข็งอยู่เพราะนั้นเนี่ยก็จงฟังเปรมถ้าเปรมสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีกับพลเอกประยุทธ์นะครับยากนะคุณจะหลอกคนไปได้อีกนานครับคือจริงๆแล้วอย่าไปโยนความผิดให้ในหลวงผมเชื่อว่าในช่วงที่สังขารล่วงโรยจนกระทั่งเลยว่าเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนไปแล้วครับมีคนที่เคยใช้ประโยชน์จากบัลลังก์อยากจะยืดเวลาออกไปตัดตวงต่อเวลานี้เมืองไทยไม่มีกฎกติกานะใครมือยาวก็สาวเอาสาวเอาผมเห็นสภาพในหลวงแล้วนึกถึงสมเด็จพระสังฆราชความที่ก่อนหน้านี้10ปีนะผมไปเนี่ยต้องเข้าเฝ้านะสมเด็จพระสังฆราชแต่ว่าเมื่อปี51หรือไงกลับไปแม่ของเพื่อนบอกฉันไม่รู้สึกตัวแล้วก็สายยางเดียวครับและตลอดจนกระทั่งเนี่ยก่อนมรณะเอาเรียกว่าก่อนตายด้วยครับครับครับ
ี5556อะไรเงี้ยนะโอ้ลากอีก4-5ปีครับไม่ใช่ยังจับท่านเอาหมอนยัดเอาจำได้หนุนให้อยู่ในสภาพคอตกนี้แล้วก็เอาเทปเก่าของท่านมาถวายพระพรในหลวงคุณจะโกหกได้กี่หน้าเพราะว่าเดี๋ยวเฉลิมพระชนมันก็จะถึงแล้วครับเฉลิมพระชนมสาวของพระนางเจ้าสิริกิติ์นี่เมื่อสิงหาที่ผ่านมาคุณเห็นตัวตนของราชินีไหมไม่มาครับจะคอยดูจะเฝ้าดูครับนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกกันตรงๆเลยนะคุณหลอกคนได้ทั้งประเทศก็จริงแต่พวกคุณหลอกตัวเองไม่ได้คุณรู้อยู่ยืดเวลาไปได้อีกเดือนเอาต่อให้ยืดได้อีกเดือนคุณยืดไปอีกปีคุณยืดไปอีก10ปีได้นะแต่ปีที่94ครับใช่ไหมครับผมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ยังยึดมั่นในหลักคิดของผมยังเชื่อมั่นในความรู้สึกลึกๆของผมดีว่าไทยชนะต้องเป็นของปวงชนครับผมเพราะฉะนั้นผมไม่หวั่นไหวนั่นผมไม่ต้องประยุทธ์เลิกจะไปตามจะคุบคนนู้นคนนี้จับกุมคุมขังหรือเก็บแม้กระทั่งยิงทิ้งแล้วฝังนะหรืออุ้มหายไปอย่างนี้ล้วนแล้วเป็นทุกพฤติกรรมที่สร้างศัตรูในหมู่พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศเช่นนั้นครับไม่ดีหรอกครับที่ประยุทธ์เนี่ยเป็นน้องผมหลายปีครับผมรู้จักนายทหารที่เป็นผู้บังคับบัญชาของประยุทธ์มาหลายยุคหลายสมัยความจริงผมทหารนี่รักใจผมเนี่ยอยากจะเป็นทหารเนี่ยเด็กเนี่ยโดยเฉพาะทหารเลยเวลาเรือลบผ่านเนี่ยที่อยู่นั่นผ่านเจ้าพญาบ้านผมอยู่ใกล้เจ้าพญาครับโอ้โหกำลังคนรอบเรือลบนี่ทหารเรือสายสาบานโอ้โหมองเท่ใช่ไหมครับอยากจะเป็นทหารครับไล่ไปไล่มาเราก็ไม่มีเจตนาจะฆ่าจะฟันใครนะคุณคมนะหวังดีกับประเทศชาติประชาชนครับทหารหรือประชาชนครับจริงแล้วทหารประชาชนแย่ไปหมดครับคุณประยุทธ์ลองไปสำรวจดูด้วยว่ากำลังคนที่คุณไปอย่างไรไม่ใช่ลูกเจ้าบ้านแล้วคุณเกณฑ์เข้าไปรับใช้ชาติปรากฏไปเป็นลูกไล่เป็นกระสอบทรายนะทำผิดเล็กน้อยแค่สูบบุหรี่โดนกระทืบโดนเตะแบบชนิดลอยตามตีนไปเลยถ้าเป็นลูกเต้าเราคุณมีความรู้สึกยังไงนะถามจริงใช่ไหมครับแล้วคุณจะได้ใจกำลังพรนั่นเนี่ยถูกไหมครับคุณเป็นหัวขบวนเลยนะจากภาพเหล่านี้ออกมาเยอะแยะทหารฝึกนักเรียนสาวถึงลุมแบบชนิดล้มแอบเลยคุณพรได้ใช่ไหมครับเออไม่ต้องอกเขาอกเราอะไรฮะคุณอยากจะให้เขาไปเป็นกำลังพรทำหน้าที่ปกป้องประเทศคุณก็ต้องดูแลเลี้ยงดูเขาเหมือนบุตรหลานอย่างนี้ถูกไหมครับนี่ครับโอเคโอ้คุณอาคมขอบขอบคุณมากๆเลยครับแล้วเราเจอกันอีกในไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะครับอำลาพี่น้องประชาชนไปพร้อมกันเลยคุณอาคมครับครับครับผมขอบคุณมากครับขอให้ความสุขครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ